ช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนวันนี้เรามีเมนูสีสันหวานสดใสสดใสชมพูชมพูน่ารับประทานมาให้สายหวานทุกคนได้ลองทำในวันหยุดนะครับวิธีทำช็อกโกแลตสตรอเบอรี่คุกกี้เริ่มจากผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นสตรอเบอรี่อบแห้งช็อกโกแลตชิพและเม็ดมะม่วงหิมพานต์สับหยาบคนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันเตรียมไว้ก่อนนะครับตีเนยสดกับน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วต่ำจนกระทั่งเข้ากันดีเติมไข่ไก่เติมนมข้นจืดปลานกเหี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสตามด้วยสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่และกลิ่นสตรอเบอรี่ตีจนส่วนผสมเข้ากันดีนะครับเติมส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องแล้วก็พักแป้งไว้ประมาณ15นาทีนะครับตักเนื้อคุกกี้ลงบนถาดอบกดให้แบนเล็กน้อยแต่งหน้าด้วยสตรอเบอรี่อบแห้งและช็อกโกแลตชิพนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งคุกกี้สุกแล้วครับพักไว้จนเย็นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟรับประทานคู่กับเครื่องดื่มร้อนๆสักแก้วก็จะดีนะครับดีต่อใจสายหวานอย่างเรามากเลยล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ